เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมนะครับอ้ามประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับวันนี้เหมือนกันครับก็มีประเด็นที่ผมคิดว่าหลายๆท่านคงจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นความคืบหน้าที่มีมูลค่ามากถึงเกือบ400ล้านบาทเลยนะคุณผู้ฟังนะครับท่านไหนเป็นเจ้าหนี้และผู้เอาประกันภัยของ4บริษัทที่เลิกกิจการอยู่บ้างครับเอเชียเดอะวันอาคาเนและไทยประกันภัยเป็นอย่างไรบ้างครับสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานะของท่านในระบบนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เพราะว่าอะไรครับคณะกรรมการบริหารของกปว.ครับมีมติอนุมัติเพิ่มนะครับจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้และผู้ประกันภัยของ4บริษัทนี้นะครับอันนี้ไม่รวมกับ4บริษัทก่อนหน้าที่เป็นนอนโควิดนะครับเอเชียเดอะวันอาคาเนและไทยประกันภัยเนี่ยรอบนี้เนี่ยอนุมัติเพิ่มไปอีกกว่า 6,000 นะครับ 6,000 คำขอมูลค่าเนี่ยเหยียบๆเกือบจะ400ล้านบาทเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องคุยกับท่านนี้ครับคุณชนะพลมหาวงศ์นะครับผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยผู้จัดการชนะพลสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านครับอุตส่าห์ให้สัมภาษณ์ให้เกียรติกับทางรายการนะครับผู้จัดการครับรอบนี้การอนุมัติเป็นอย่างไรบ้างครับผมจำนวนมากน้อยขนาดไหนครับครับครับขอบพระคุณมากเลยครับก็เรียนท่านผู้รับฟังรายการท่านนะครับที่จริงภาระของกองทุนอย่างที่ท่านผู้บริหารการได้เรียนไปสักครู่นะครับขณะนี้เรามีภาระที่ต้องชำระหนี้อยู่ถึง8บริษัทนะครับครับก็เจ้าหนี้ 700,000 กว่ารายนะครับนี่ก็จะรวมทั้งหมด 50,000 กว่าล้านบาทนะครับตอนนี้เรากลับมาที่4บริษัทนะฮะที่ประสบชะตากรรมจากการรับประกันภัยโควิดนี่นะครับก็เลย เราเร่งดำเนินการนะครับอันนี้ก็ 600,000 กว่ารายนี่ก็ประมาณสักเกือบ 50,000 ล้านนะครับครับครับผมทางกองทุนเองเนี่ยนะครับในปี2566นี้นะครับก็ได้ตั้งจำนวนเงินที่จะจ่ายให้กับประชาชนตามกำลังความสามารถของพนักงานที่จะพิจารณาได้แล้วก็จำนวนทรัพย์สินที่ทางกองทุนได้มีอยู่นะครับก็ได้ตั้งไว้ประมาณสัก 5,000 กว่าล้านนะครับขณะนี้เองเนี่ยนะครับเราได้จ่ายตั้งแต่เดือนมกราถึงมิถุนายนนะครับ6เดือนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จ่ายไปเกือบ 40,000 รายนะฮะเป็นเงินเกือบ 3,000 ล้านบาทนะครับอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้โดยถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะฮะทางกองทุนเองนะครับเราก็ได้เร่งเต็มความสามารถของเราเลยฮะทำงานทั้งวันหยุดด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็จะพิจารณาได้ประมาณสัก 2-300 รายต่อวันนะครับต่อวันนะฮะแต่นี่ความยากนะฮะความยากก็คือการพิสูจน์ความเป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะฮะความยากของเจ้าที่ในการพิจารณาเนี่ยจะต้องพิจารณาทั้งเงื่อนไขกรมธรรม์ระยะเวลาความคุ้มครองจำนวนเงินต่างๆนะฮะที่ทางผู้เอาประกันภัยได้ขอมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องถูกต้องครบถ้วนเอกสารหลักฐานครบถ้วนนะฮะจากที่เราตรวจเนี่ยประมาณ 7-8,000 รายเนี่ยก็จะมีที่ครบถ้วนถูกต้องเลยเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณสัก 6,000 กว่ารายนะครับใน 6,000 กว่ารายเนี่ยนะครับก็เราก็เฉลี่ยนะครับที่จริงมันมี4บริษัทเนี่ยฮะ90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโควิดก็จะมีพวกนอนโควิดอยู่บ้างเช่นการประกันภัยรถยนต์ประกันอัคคีภัยเบตเตอร์เลตอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการขอคืนเบี้ยนะครับเพราะนั้นอย่างในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะฮะเราจะสังเกตว่าก็จำนวนมากขึ้นนะฮะมากขึ้นกว่าเดือนพฤษภาคมแต่ว่าปรากฏว่าจำนวนเงินในการจ่ายสินไหมจ่ายเจ้าหนี้เนี่ยก็จะลดกว่าเดือนที่แล้วเหลือ300เกือบ400ล้านอ่ะ380กว่าล้านบาทเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าล็อตที่เรามานำมาพิจารณาเนี่ยนะฮะอาจจะมีเบี้ยอยู่เยอะเบี้ยเนี่ยก็จำนวนไม่เยอะแต่ถ้าเป็นโควิดเพียวๆเนี่ยฮะอย่างกรณีเจอจ่ายจบก็จะแสน200,000อะไรต่างเนี่ยก็บางเดือนก็จะจ่ายเกือบ500ล้านอะไรต่างนี่ก็มีนะครับเพราะนั้นอยากเรียนให้ท่านผู้รับฟังว่าขณะนี้การเร่งการชำระหนี้เนี่ยในปี2566ใน6เดือนหลังที่เหลือก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับนะฮะก็จะเดือนนึงก็จะประมาณสัก 6-7,000 รายแล้วก็จำนวนเงินก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้6เดือนหลังเนี่ยก็จะดำเนินการไปตามปกติแต่ว่าความยากของงานก็จะเริ่มมีมากขึ้นอย่างในกรณีของโควิดเองเนี่ยถ้าเป็นเจอจ่ายจบเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะฮะถ้าถูกต้องจำนวนหนี้กรมธรรม์อะไรต่างเนี่ยความคุ้มครองถูกต้องแต่ว่า
ถ้าจะมีเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยอะไรมาด้วยเนี่ยก็ต้องดูเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ขอมานะครับส่วนใหญ่จำนวนเงินเนี่ยจะไม่ตรงตามที่ขอมานี่คือความยากเนื่องจากว่าเราจ่ายเงินของรัฐนะฮะก็เลยเจ้าที่ต้องใช้ความรอบคอบนะฮะไม่ใช่เรื่องของการให้เงินที่ง่ายประชาชนก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราพิจารณายากจังมันไม่ใช่เรื่องของการให้เงินนะฮะเป็นเรื่องการพิจารณาความถูกต้องของเอกสารหลักฐานเจ้าหนี้ต่างๆผู้ที่จะต้องมารับอะไรต่างเนี่ยเมื่อหลังจากอนุมัติไปแล้วนะครับก็จะต้องมายืนยันสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะยืนยันสิทธิ์นั่นหมายความว่านี่ที่เราพิจารณาเนี่ยคุณได้ตรวจสอบว่าถูกต้องไหมหรือว่าพิจารณายอดที่แตกต่างกันรับไหมนะฮะถ้ารับตามที่เราพิจารณาได้ตกลงได้รับได้เนี่ยนะฮะบัญชีต่างๆที่เดียวเข้าก็ต้องถูกต้องตรงกับตัวที่เป็นเจ้าหนี้ด้วยครับนี่ก็คือความการดำเนินงานของกองทุนที่ผ่านมาครับโอ้โหเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับผู้จัดการผมได้มีโอกาสได้ไปสังเกตการไปดูบรรยากาศนะครับมันแตกต่างกับแต่ก่อนเยอะมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังมีการอนุมัติสถานะในระบบมันเปลี่ยนหลายคนเนี่ยแม้จะมีช่องทางให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านทางไปรษณีย์ได้ผ่านทางออนไลน์ได้แต่รู้สึกว่าไปที่กปว.เองก็จะอุ่นใจกว่าใช่ไหมครับก่อนหน้านี้นี่คือแบบอาจจะแบบยังไม่รู้ว่าจะยังไงอะไรเงี้ยนะครับมันดูอาจจะแบบสับสนมีคำถามเยอะแยะมากมายทุกวันนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบรรยากาศดีมากเลยครับในสองสามวันที่ผ่านมาเราจะเห็นยอดว่าปกติแล้วเนี่ยประชาชนจะรออยู่นะครับปกติบอร์ดบริหารกองทุนเนี่ยจะประชุมประมาณสัปดาห์ที่วันพฤหัสสัปดาห์ที่4พอประชุมเสร็จปุ๊บเนี่ยวันศุกร์เจ้าที่ก็เตรียมที่จะแจ้งการอนุมัติในวันจันทร์ต่อมาเนี่ยประชาชนก็เจ้าหนี้จะมาเยอะมากเลยแต่ในล็อตเนี้ยอาจจะน้อยไปนิดนึงคือเนื่องจากว่าถ้าเราเห็นจำนวนหนี้ที่กองทุนได้อนุมัติให้จ่ายไป380กว่าล้านเนี่ยนะมันจะมีจำนวนที่เป็นเบี้ยนะฮะเพราะนั้นไอ้จำนวนที่เป็นเบี้ยเนี่ยที่ขอคืนเบี้ยเนี่ย200 300 400เยอะมากเลยนะฮะเพราะนั้นอันนี้เองเนี่ยประชาชนอาจจะไม่ได้สนใจแต่ว่าในครั้งก่อนๆนั้นนะฮะแน่นอนครับ 50,000 100,000 200,000 เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นพวกโควิดโอ้โหก็จะมากันเยอะมากนะครับอันนี้นี่เองนะฮะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยนะเข้าใจว่าทางกองทุนเนี่ยทางระบบ IT เนี่ยกำลังจะพัฒนาแอปพลิเคชันทาง LINE นะฮะเพื่อที่จะตอบสนองให้ประชาชนเนี่ยใช้บริการทางแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็ใช้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะในเรื่องการยืนยันตัวตนการสื่อสารการประสานต่อก็อาจจะง่ายขึ้นนะเพราะว่าเห็นใจประชาชนนะครับร้อนนะร้อนสถานที่จำกัดมาแล้วก็โอ้มารอกันทั้งวันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ต่อไปครับนี่ล่าสุดนี่คือสถานที่นี่ถือว่ารองรับได้โอเคเลยนะครับผู้จัดการขณะนี้เองเนี่ยทางกองทุนเองเนี่ยเราได้เช่าอยู่บนอาคารพาณิชย์แต่ว่ามันจะมีขอเช่าเป็นห้องอยู่ด้านล่างนะฮะที่จะเอาไว้อำนวยความสะดวกให้เพิ่มแต่ว่าก็ไม่ได้กว้างขวางมากนักแต่ถ้าประชาชนมากันเยอะๆเนี่ยนะมันก็จะแออัดแล้วก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนนิดหน่อยก็คือว่าจะร้อนอ่ะรอกันแล้วก็อาจจะเบียดเสียดกันอะไรต่างทำนองนั้นนะครับครับแต่คือบรรยากาศที่ผมไปนะครับท่านประมาณสัก9โมง10โมงของเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันแรกนะคุณผู้ฟังที่เปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์หลังอนุมัติมีการแยกห้องให้เลยเอเชียห้องนี้นะครับเดอะวันห้องนี้อาคเนย์และไทยประกันห้องนี้โอ้โหคือคุณอยู่บริษัทไหนที่คุณเดินตามห้องเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานถ้าเกิดว่าเอกสารครบอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดนะครับผมเห็นมีน้องๆหลายคนที่เป็นเหมือนเป็นแบบพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ของกปว.ล่าสุดนี้คือมีการคือหลายๆคนเนี่ยผมไม่คุ้นหน้าเลยครับผู้จัดการแสดงว่ารับมาเพิ่มเยอะพอสมควรใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเรามีทั้งตัวในส่วนที่เป็นพนักงานหลักของเราก็จะมีอยู่30กว่าท่านเท่านั้นแหละครับเพียงแต่ว่าจะมีลูกจ้างรายปีแล้วก็น้องจ้างเหมาเรานี่เยอะมากพวกนี้เราก็จะต้องเขาเรียกว่าฮะเทรนเขานะฮะเทรนนิ่งเขาฝึกแล้วให้ดูคนที่จะดูในเรื่องของความเข้าใจไอ้เงื่อนไขกรมธรรม์ความคุ้มครองเนี่ยโอ้ต้องใช้1ต้องใช้ระยะเวลา2ต้องมีความรู้พอสมควรนะฮะในเรื่องของการผ่านกรมธรรม์เลยแต่อันนี้ก็เห็นใจน้องๆเขานะฮะเวลาถ้าเราเปิดหลังจากอนุมัติน้องๆจะไปช่วยกันดูแลประชาชนจัดคิวให้บ้างอะไรบ้างนะครับครับก็พยายามขณะนี้ก็ตากำลังที่ทำงานอยู่เนี่ยนะฮะเสาร์อาทิตย์ก็ยังมาทำงานกันนะครับแล้วก็วันธรรมดาก็เลิกกันสามทุ่มสี่ทุ่มหมดคงจะพอแล้วฮะเหนื่อยแต่เพียงแต่ว่าก็ทำกันเต็มที่ครับโอ้คือเท่าที่ผมได้ดูนะครับแต่จริงๆน้องๆก็มีพลังเยอะมากแต่ว่า
ถ้าคุณผู้ฟังได้ไปเห็นสำนักงานนะครับทั้งที่สำนักงานกปวที่ตึกชินวัตรทาวเวอร์3นะครับหรือว่าที่ตึกของเดอะวันเก่านั่นเนี่ยโอ้โหเอกสารเยอะมากนะครับผมได้มีโอกาสไปผู้จัดการชนะพลพาผมเดินดูนี่ผมแบบทุกผนังทุกกำแพงของกปวทุกมุมห้องนี่คือเอกสารมีแต่ลังเอกสารเต็มไปหมดเลยเรียนอย่างนี้นิดนึงครับเพราะว่าของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนั่นหมายถึงว่าพอเราประกาศให้เจ้าหนี้มายื่น60วันเนี่ยจะใช้ช่องทางเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากว่าเจ้าหนี้เนี่ยผู้เอาประกันภัยของ4บริษัทเนี่ยมีจำนวนมากเลยนะฮะถึงเกือบ 700,000 เนี่ยปรากฏว่าหลังจากเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทไหนเนี่ยเจ้าหนี้ก็จะไปร้องนะทั่วประเทศเลยก็อาศัยสำนักงานคอปอที่มีหน่วยงานอยู่ทั่วประเทศเนี่ยได้รับคำร้องรับเรื่องต่างๆเข้าไว้นะฮะแล้วก็แน่นอนเราก็เปิดทางระบบออนไลน์ก็เข้ามาเต็มหมดตอนนี้เอกสารหลักฐานพวกนี้นะฮะทางเจ้าหนี้ที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยก็จะไปยื่นไว้ที่สำนักงานคอปปทั่วประเทศนะฮะแล้วก็จะทยอยถูกส่งเข้ามานะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเอกสารที่มหาศาลมากเลยนะครับแล้วแน่นอนที่สุดเลยครับในการพิจารณาพิสูจน์หนี้เขาเรียกว่าพิสูจน์นะฮะความเป็นหนี้เนี่ยแต่ละรายละรายเนี่ยฮะจะมีเจ้าที่อยู่อีกชุดหนึ่งเลยดูแลเอกสารเนี่ยเสิร์ฟให้เจ้าที่ที่คอยตรวจสอบเนี่ยนะก็จะดูว่าเอกสารเบื้องต้นก่อนเอกสารหลักฐานครบถ้วนไหมอันนี้ฮะมันต้องใช้เปเปอร์เลยนะครับดูบางเรื่องเนี่ยสำเนากรมธรรม์ก็ไม่มีนะฮะอะไรต่างเราก็ต้องสืบค้นข้อมูลให้อะไรต่างเนี่ยจะสังเกตว่าเดือนหนึ่ง7-8,000 รายที่เกือบหมื่นรายที่เราพิจารณาเนี่ยมันจะมีความสมบูรณ์อยู่ประมาณสัก 6-7,000 รายมันจะมีอีก 1,000-2,000 ที่รอเอกสารเพิ่มเติมรอเจ้าหน้าที่ติดต่ออะไรต่างพวกนี้นะฮะเยอะมากเลยครับเพราะนั้นเอกสารจึงมหาศาลเลยครับเยอะมากครับครับเพราะว่าหลายคนเอกสารไม่ครบอันนี้คือเราต้องไปดึงกรมธรรม์จากคปภ.มาให้อย่างนี้แหละครับผู้จัดการครับใช่ครับใช่ต้องไปดูว่าตรงไหนมันมีข้อมูลต่างในเรื่องของหลักฐานการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะทางกปวเองเนี่ยก็จะไม่ได้ลิงก์ข้อมูลกับของบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปเพราะนั้นมันก็อาจจะมีความยากเราก็พยายามที่ให้เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยเนี่ยช่วยนะฮะช่วยหาเอกสารหลักฐานที่ยืนยันนะฮะถ้าเป็นกรมธรรม์แล้วเราพิสูจน์ได้ว่ามันออกจริงเป็นกรมธรรม์จริงอะไรต่างพวกนี้นะฮะก็จะพิจารณาง่ายนะครับบางที่เนี่ยสำเนาก็ยังไม่มีเลยฮะบางที่อาจจะมีเป็น cover note นะฮะเป็นเอกสารการรับประกันภัยแต่ว่าตัวกรมธรรม์ก็ไม่มีอันนี้ฮะเป็นความยากของเจ้าที่จะต้องไปเสิร์ชข้อมูลต่างๆครับครับผมจริงๆก็ได้เห็นเขาเรียกว่าแนวโน้มนะครับของการดำเนินงานของกปวนะครับอันนี้ผมเนี่ยติดตามมาตั้งแต่สมัยบริษัทแรกๆเลยนะครับได้มีโอกาสเจอกับท่านชนะพลเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านเป็นรองเลขาธิการคปภ.นะครับจนทุกวันนี้เนี่ยต่อเนื่องมาที่กปว.แล้วเนี่ยโอ้โหก็เห็นแนวโน้มแล้วก็เห็นประสิทธิภาพในการพัฒนางานเพิ่มขึ้นปีที่แล้วยังอนุมัติหลักร้อยต่อเดือนนะครับผู้จัดการใช่ไหมครับครับครับก็จะพยายามส่วนในปีต่อๆไปก็ต้องดูว่าแนวทางการวางแผนในการชำระหนี้จะเป็นอย่างไรอะไรต่างพวกนี้ก็ต้องอะไรฮะวางแผนในการดำเนินการในแต่ละปีละปีครับผู้จัดการครับอัปเดตเรื่อง LINE OA นิดหนึ่งครับ Official Account ตรงเนี้ยที่บอกว่าอนาคตจะยืนยันสิทธิ์ผ่าน LINE ได้โอ้โหอันนี้จากมุมไหนก็ได้อยู่ต่างประเทศก็ยังยืนยันสิทธิ์ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้คืบหน้าถึงไหนครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ฮะเข้าใจว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยฮะถ้าผู้ที่รับจ้างเขาดำเนินการที่ออกดีไซน์ต่างๆเนี่ยเขาส่งมอบงานได้เราน่าจะทดลองระบบแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมแล้วก็ในต้นเดือนสิงหาเนี่ยน่าจะเปิดตัวได้อันนี้เองเนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์มากจากแอปพลิเคชันตรงนี้เนื่องจากว่าในชนบทส่วนใหญ่จะสังเกตนะฮะระบบไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบไลน์เนี่ยประชาชนจะเข้าใจไม่ว่าจะอายุมากน้อยอะไรต่างเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้แล้วเราก็ลิงก์ระบบไปกับทางกรมการปกครองเพื่อช่วยในเรื่องของการยืนยันตัวตนและอีกอย่างที่สำคัญที่สุดเลยในเรื่องของความลับส่วนบุคคลจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับอันนี้เดี๋ยวในโอกาสต่อไปทางเจ้าที่ผมอาจจะช่วยอธิบายอะไรต่างเนี่ยฮะในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันใหม่ที่จะมาอันนี้เราจะช่วยลดภาระของประชาชนที่จะเดินทางต่างๆหรือขณะนี้
ในเว็บไซต์ของกองทุนเองเนี่ยนะผมก็พยายามที่จะปรับพยายามที่จะพัฒนาแต่มันเหมือนกับว่าประชาชนเจ้าหนี้เนี่ยก็ยังเหมือนกับว่ายังไม่ตอบโจทย์ยังไม่ตอบสนองหรือว่าเวลาเข้าไปดูแล้วต้องคำนวณลำบากแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าระบบ LINE OA เราใช้ได้แล้วเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปดูของตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะรู้ว่าโอเคตัวเองอยู่ในจุดไหนขนาดนี้เขาพิจารณาไปถึงไหนอะไรต่างๆพวกนี้แต่ก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้อุ่นใจไว้นิดนึงว่านี่ตรงนี้เองเนี่ยแม้ลูกหนี้เขาล้มหายตายจากไปแล้วแต่ว่ารัฐยังเป็นหลักประกันมาชำระหนี้ให้นะแม้ระยะเวลาอาจจะต้องอาศัยเวลาสักหน่อยแต่ว่าก็ยังอุ่นใจว่านี่เนี่ยก็ยังมีรัฐเนี่ยเข้ามาดูแลให้นะครับเพียงแต่ว่าในอนาคตต่างๆเนี่ยก็จะพยายามปรับปรุงทั้งระบบมีงบประมาณมีเงินเข้ามาก็จะเร่งการดำเนินการนะฮะให้เรียบร้อยโดยเร็วนะครับครับครับผมผู้จัดการครับนอกจาก4บริษัทที่มาล้มในช่วงโควิดคือเอเชียเดอะวันอาคเนและไทยประกันเจ้าหนี้และผู้เอาประกันภัยของ4บริษัทก่อนหน้าที่มีการเขาเรียกว่าเลิกกิจการไปก่อนหน้านี้อย่างเช่น APF สัมพันธ์ประกันภัยสัจจะประกันภัยเจ้าพยาประกันภัยอันนี้เขาก็ยังได้รับการอนุมัติอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับท่านอัปเดตนิดนึงถูกต้องครับถูกต้องครับในสัดส่วนในแต่ละเดือนเนี่ยแต่ว่าของเขาเหลือน้อยฮะของเขาเหลือเป็นหลักพันรายหลักร้อยรายพวกนี้นะฮะก็แต่ว่าความเขาเรียกความยากเนี่ยบางทีเจ้าที่เนี่ยติดตามไปมาหลายปีฮะอย่างกรณีของสัมพันธ์ประกันภัยเงี้ยโอ้โหมันตั้ง15-16ปีบางทีตัวเจ้าหนี้เองเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนมายื่นมาอะไรต่างอันนี้บางทีตามหาตัวเจ้าหนี้กันอะไรต่างเนี่ยแล้วก็หลักฐานต่างๆค่อนข้างจะยากอันนั้นน่ะมันเขาเรียกว่าความยากมันมากเลยฮะเพียงแต่ว่าบางบริษัทเนี่ยก็อย่างกรณีของบริษัทสัจจะเนี่ยก็ตั้งไว้ว่าเหลืออีกประมาณสักหลัก 2-300 รายก็กะว่าน่าจะส่งล้มละลายได้เพื่อไปขอเฉลี่ยทรัพย์เนื่องจากว่านี่ตามสัญญาประกันภัยที่กองทุนเนี่ยที่จะเขาเรียกชำระหนี้ให้ไปก่อนแล้วมันยังมีเจ้าหนี้ทั่วไปนะเขาจะได้มีโอกาสว่าเมื่อเรายื่นล้มละลายแล้วเนี่ยเขาจะได้ไปขอเฉลี่ยทรัพย์อะไรต่างๆจากทรัพย์สินของบริษัทที่เรายื่นล้มละลายขณะนี้ก็เร่ง4บริษัทเดิมเนี่ยก็จะมีสัดส่วนเข้าไปทุกเดือนแหละฮะแต่ว่ามันไม่เยอะแต่เนื่องจากที่เยอะๆนะฮะเป็นที่จำนวนหลักประมาณรายก็คือ4บริษัทหลักนี่นะครับ oh. ที่มียอดเยอะแต่ว่า ขอเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนิดนึงว่าเนื่องจากว่าทั้ง3ช่องทางเนี่ยยื่นคอพอทั่วประเทศนะฮะยื่นทางระบบออนไลน์แล้วก็ยื่นทาง60วันที่เราประกาศเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนำมาเขาเรียกอะไรซิงค์ให้รันเลขได้ในระบบเดียวนะฮะ เพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันจึงเกิดปัญหานะฮะในเรื่องของการปฏิบัติการชำระหนี้เพราะนั้นบางท่านเนี่ยบอกเอ๊ะมายื่นวันนี้แล้วทำไมพิจารณายังไม่ถึงนาทีเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยนะถ้ารวมทั่วประเทศรวมทุกช่องทางเนี่ยมันอาจจะมากกว่าจำนวนที่ขออนุมัติบางทีวันเดียวเนี่ยเราพิจารณาถึง 2-3 เดือนก็มีฮะเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราพยายามให้ความเป็นธรรมหนึ่งนะฮะตามช่องทางต่างๆที่ไปยื่นนะฮะเราพยายามให้ความเป็นธรรมมากน้อยเท่ากันกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเอามารวมกันก็คือว่าเจ้าหนี้แต่ละบริษัทนะเช่นเดอะวันเอเชียเนี่ยก็มีเจ้าหนี้อยู่ประมาณสัก106อันนี้ใกล้เคียงกันแต่ว่าของอาคเนกับของไทยประกันภัยเนี่ยอาคเนเกือบ 300,000 ไทยประกันภัย 80,000 อย่างเงี้ยมันก็จะต้องมาดูว่าให้ความเป็นธรรมจำนวนเจ้าหนี้ในแต่ละลูกหนี้กับจำนวนช่องทางที่เข้ามาอันนี้ฮะประชาชนผู้เป็นเจ้าหนี้เขาอาจจะไม่มีความเข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าเอ๊ะกองทุนเลือกปฏิบัติไม่ทำไมวันหลังได้ที่เข้าไปที่หลังได้ก่อนได้อะไรต่าง ก็อยากจะ นำเรียนว่ากองทุนเนี่ยระมัดระวังที่สุดเลยฮะเพราะนั้นไม่มีการข้ามวันกันเพียงแต่ว่ามันคนละช่องทางที่เข้ามาเราจะเอามาพิจารณาให้พร้อมกันนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะนำทั้ง3ช่องทางมันรันเลข1 2 3 4อย่างเงี้ยอันนี้เองเนี่ยก็ได้ให้เจ้าหนี้ทางกองทุนว่าถ้าในอนาคตถ้ามันมีบริษัทจะต้องมาอีกเนี่ยนะอาจจะต้องใช้เวทระบบเดียวกันมันจะง่ายขึ้นและประชาชนก็จะเข้าใจมากขึ้นครับแต่เตรียมไว้แต่ก็ไม่อยากให้มีใช่ไหมครับบริษัทที่จะเข้ามาในระบบของกปว.อีกถูกต้องโอ้ถูกต้องมากครับแต่ว่าเราต้องเตรียมพร้อมนะฮะแต่ว่ามีแล้วไม่มีที่ไม่มีได้เป็นดีที่สุดนะครับครับ
ครับได้ครับโอ้ขอบพระคุณท่านผู้จัดการมากเลยนะครับที่อุตส่าห์มาเขาเรียกว่าอัปเดตความคืบหน้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณมากครับผู้จัดการครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพบกันนะครับขอบพระคุณครับยินดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับก็เป็นหนึ่งช่องทางนะครับหนึ่งภาคีเครือข่ายสำคัญไทย PBS ก็เป็นเพื่อนกับกปว.กปว.ก็เป็นเพื่อนกับไทย PBS ครับเราได้ติดตามความคืบหน้าเราได้ถามคำถามแทนคุณผู้ฟังนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการที่ซื้อประกันแล้วนะครับบริษัทเจ๊งว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแล้วก็มาได้รับการประกันโดยรัฐก็คือรัฐเข้ามาช่วยจ่ายแทนก็ใช้หน่วยงานคือกองทุนประกันวินาศภัยหรือกปว.หน่วยงานนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้จักเลยครับแม้แต่ผมเนี่ยทำข่าวผมก็ยังไม่ค่อยได้รู้จักเพิ่งจะมาได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรนี้ก็เมื่อโควิดที่ผ่านมา4บริษัทที่ล้มไปครับเริ่มตั้งแต่เอเชียตามมาด้วยเดอะวันนะครับแล้วแพ็คคู่หลังนี่คืออาคเนและไทยประกันอันนี้เป็นเสมือนระเบิดลูกใหญ่นะครับทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าแรงกระเพื่อมอย่างหนักนะครับเพราะมูลนี่มันสูงมากรวมกันเนี่ย4บริษัทเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ2บริษัทหลังรู้สึกจะเป็นแบบหลักแสนรายนะครับสำหรับเจ้าหนี้และผู้เอาประกันภัยตรงนี้กปว.รับบทหนักเลยคุณผู้ฟังผมเนี่ยแชร์ให้ฟังอย่างนี้ละกันได้มีโอกาสติดตามทำข่าวเกี่ยวกับประกันโควิดนะครับโดยเฉพาะพวกเจอจ่ายจบเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงแรกที่มีปัญหาเลยนะครับในช่วงของประมาณปี64ปี63เนี่ยออกประกันมานะคุณผู้ฟังนะโอ้โหขายกันกำไรเบิกบานผู้บริหารให้สัมภาษณ์กำไรดีงบดีนะครับจากการรับประกันภัยโควิดนี่คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอินโนเวชันเป็นนวัตกรรมใหม่หารู้ไหมครับพอปี64เท่านั้นแหละจากเคสที่มีการติดโควิดในช่วงปี63เนี่ยหลัก10หลักร้อยปี64เริ่มคุมสถานการณ์ไม่อยู่ครับติดกันหลักพันหลัก 4,000 หลักหมื่นนะครับโอ้โหบริษัทประกันนี่ก่ายหน้าผากเลยจำได้เลยครับเริ่มมีการแบบตอนแรกเริ่มมีการจ่ายช้าก่อนแล้วจนสุดท้ายก็คือไม่มีเงินจ่ายแล้วก็คปภ.ก็เริ่มสั่งให้มีการเขาเรียกว่ากำกับกิจการแล้วจนสุดท้ายก็มีการเลิกกิจการใครจะไปคิดครับว่าบริษัทประกันเนี่ยนะครับจะมีการจะล้มอ่ะนะครับจะเจ๊งอ่ะนะครับก็นั่นแหละทำให้ทุกวันนี้คปภ.เนี่ยจากองค์กรที่มีบุคลากรประมาณ 30-40 คนนะคุณผู้ฟังพิจารณาเคสเนี่ยเดือนนึงประมาณหลักร้อยหลักพันนะครับก็อยู่ในวงของมันก็ไม่ได้เยอะมากมายเกินกำลังนะครับแต่พอ4บริษัทนี้ล้มเข้ามาเท่านั้นแหละครับกปว.จากองค์กรที่มีคนอยู่ 3-40 คนเนี่ยต้องมาแบกช่วยกันแบกเหมือนแบบจัมโบ้เจ็ตหลายๆลำนะครับเพราะว่าจำนวนเคสมันเยอะมากจากหลักร้อยหลักพันขึ้นสู่หลักแสนคุณผู้ฟัง 600,000 นะครับของ4บริษัทเนี่ยรวมกันโอ้ผมไปดูสำนักงานนี่คือแบบเต็มไปด้วยลังกระดาษข้อมูลเอกสารอะไรต่างๆเยอะมากน้องๆที่ทำงานเนี่ยจริงๆนะผมแซวกันบอกเสร็จภารกิจโควิด-19 แล้วเนี่ยน้องๆเนี่ยยังต้องแบกภาระหน้าที่งานนี้เนี่ยไปอีกหลายปีเนี่ยผมว่ากว่าจะจ่ายเงินครบจ่ายเงินเสร็จเนี่ยต้องตัดแว่นใส่กันแล้วนะครับเพราะว่าดูเอกสารกันทุกวันนะครับตั้งแต่เช้ายันมืดนะครับก็อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้หลายๆท่านก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีบ่นบ้างเอ๊ะกปว.เมื่อไหร่จะอนุมัติจะเมื่อไหร่จะจ่ายเงินให้ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสมือนว่ากปว.เนี่ยเป็นลูกหนี้ของเขาจริงๆไม่ใช่นะครับบริษัทประกันแหละครับเป็นลูกหนี้นะครับแต่ว่ากปว.เนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐที่เข้ามานะครับที่จะช่วยแอคชั่นช่วยดำเนินกิจกรรมเรื่องเอกสารให้แก่ท่านนะครับคราวนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับก็จากที่ผมดูเนี่ยหลายๆเคสหลายบริษัทนะครับก็มีการเขาเรียกว่าคืบหน้าอยู่พอสมควรตอนนี้เขามีการอัปเดตนะคุณผู้ฟังเรื่องประกันโควิด-19 เนี่ยที่อยู่ในกระบวนการของกปว.อันนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่รวมสินมั่นคงนะครับสินมั่นคงยังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลางสินมั่นคงยื่นแผนฟื้นฟูไปแล้วเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็เดี๋ยวรอคำสั่งของศาลนะครับว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปคาดว่าได้ยินว่าจะมีการประชุมนะครับเจ้าหนี้นะครับในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมเนี้ยนะครับช่วงเดือนถัดไปก็เดี๋ยวรอดูว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงถ้าไม่มีอะไรสะดุดทุกอย่างราบรื่นไม่แน่ชัดว่าปลายปี66หรือต้นปี67คือต้นปีหน้าจะมีการเขาเรียกว่าเริ่มทยอยจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ได้บ้างหรือไม่สำหรับในกรณีของสินมั่นคงนะครับในส่วนของกปว.เนี่ยก็4บริษัทนี้อันนี้ก็ติดตามได้นะครับไทย PBS ยังคงยืนหยัดนำเสนออย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลนะครับที่ครบถ้วนแล้วมันฟรีด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นจะต้องไปจ้างไม่จำเป็นจะต้องไปถามคนใดนะครับมาติดตามที่เราเนี่ยนะครับเรามีข้อมูลมาเสริมให้แก่ท่านจากตัวจริงจากผู้บริหารตัวเป็นๆเลยตรงนี้ถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนโทรมาสอบถามได้นะคุณผู้ฟัง027902111อีกเรื่องนึงหน่อยนะครับสำหรับเรื่องของการซื้อขายสินค้าและบริการมีข้อมูลแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามามีผู้เสียหายครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาบอกว่าเขาเนี่ยเดือดร้อนครับไปสั่งซื้อน้ำดื่มบริษัทกับบริษัทเอกชนรายหนึ่งคุณผู้ฟังโอนเงินไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายไม่ส่งของไม่ได้รับสินค้าเอ้ามันเป็นปัญหายังไงมันเป็นปัญหาสิครับเพราะว่าไปแจ้งความแล้วมันทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันนะครับตำรวจมองว่าคดีนี้ลักษณะอาจจะเป็นคดีแพ่งตรงนี้ก็เลยยังไม่มีการเขาเรียกว่าดำเนินคดีหรือมันเป็นคดีอาญาแรงกดดันมันก็น้อยนะครับตรงนี้ทางผู้เสียหายก็ทุกข์ใจเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเก่งครับเป็นผู้เสียหายนะครับคุณเก่งสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเก่งครับอันนี้คือเราพยายามไปแจ้งความแล้วใช่ไหมครับแต่ตำรวจนี่คือยังไม่ได้รับเป็นคดีหรอครับหรือยังไงใช่ครับไปแจ้งความมาแล้วครับแต่ว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ให้ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนครับเหตุผลเขาว่ายังไงฮะท่านเจ้าหน้าที่บอกว่ามันคาบเกี่ยวกันครับคดีระหว่างอาญากับคดีแพ่งครับอืมครับคืออย่างนี้นะคุณผู้ฟังครับผมเนี่ยได้เอาข้อมูลของคุณเก่งจริงๆมีคดีก่อนหน้านี้ลักษณะแบบนี้หลายคดีเคยไปคุยกับอาจารย์ทนายความอาจารย์อัยการนะครับที่เป็นนักกฎหมายท่านจะให้ความเห็นให้มุมมองนะครับนักกฎหมายบางคนหรือตำรวจบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าคุณซื้ออะไรคุณได้อะไรนะครับคำถามแบบนี้ไหมครับคุณเก่งครับแล้วเขาประกอบกิจการนั้นอยู่ไหมเช่นคุณเก่งไปสั่งซื้อน้ำดื่มจากบริษัทเอกชนรายหนึ่งโอนเงินไปแล้วเขาไม่ส่งของคราวนี้ต้องมาดูก่อนว่าบริษัทเอกชนหรือบุคคลนั้นเนี่ยที่คุณเก่งไปสั่งของเนี่ยเขาทำกิจการเกี่ยวกับน้ำดื่มจริงหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำนะคุณผู้ฟังแล้วคุณเก่งสั่งน้ำดื่มมาเขาแล้วเขารับนะครับแล้วรับโอนเงินแล้วไม่ส่งของแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำกิจการน้ำดื่มเลยตรงเนี้ยยังไงก็รับแจ้งเป็นคดีฉ้อโกงเพราะถือว่าตัวเองไม่มีสินค้าในมือแต่ไปรับออเดอร์อันนี้จะหลักๆจะเป็นคดีได้แต่ในส่วนของคุณเก่งเนี่ยพอไปซื้อกับบริษัทที่มันมีกิจการน้ำดื่มอยู่แล้วตำรวจก็มองว่ามันอาจจะเป็นปัญหาจากการซื้อขายหรือไม่ก็เลยมันตกเป็นแพ่งพอตกเป็นแพ่งคราวนี้ก็ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันคุณเก่งก็อาจจะต้องไปฟ้องเรียกร้องเงินหรือเรียกร้องค่าเสียหายเอา18,000ใช่ไหมครับคุณเก่งใช่ครับ18,000นี่ค่าทนายจะคุ้มไหมเนี่ยกำลังคิดอยู่ครับนะครับคราวนี้ประเด็นคือถ้ามันมีแค่คุณเก่งคนเดียวที่ไปสั่งกับบริษัทนี้แต่เกิดปัญหาอันนั้นก็ว่าไปมันอาจจะเกิดขึ้นได้คุณผู้ฟังแต่อันเนี้ยมีผู้เสียหายมากถึง20คนเลยเหรอครับที่เจอปัญหาแบบเดียวกันสั่งน้ำบริษัทเดียวกันเนี่ยคุณเก่งไปได้ข้อมูลของผู้เสียหายรายอื่นมาได้ยังไงฮะมีการเหมือนแท็กกันครับครับแท็กกันแล้วคราวนี้ผมไปดูปึ๊บมันก็บอกว่าในเฟซนี่นะครับเป็นผู้เสียหายเหมือนกันครับเขามีการโพสต์ไว้ครับแล้วคราวนี้เขาก็ถามว่ามีใครโดนบริษัทนี้บ้างให้มารวมตัวกันครับครับแล้วก็จะดึงเข้ากลุ่มครับเพื่อที่พูดคุยกันว่าโดนค่าเสียหายไปเท่าไหร่บ้างสั่งไปกี่แท็กอย่างเงี้ยครับครับก็คือรวมกันก็เพื่อที่จะแจ้งความเอาเรื่องครับแต่คราวนี้ก็ยังเงียบกันอยู่ครับอ๋อนี่คือไม่ใช่แค่พ่อค้าแม่ค้าบริษัททั่วไปนะคุณผู้ฟังได้ข่าวว่าระดับสจก็โดนด้วยเหรอครับคุณเก่งใช่ครับล่าสุดที่มีข่าวนะครับมีท่านสจท่านหนึ่งก็โดนครับบริษัทนี้เหมือนกันครับนะครับอันนี้คือด้วยกระบวนการเรายังเอ่ยชื่อบริษัทไม่ได้นะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดท่านอยากรู้นะครับว่าบริษัทอะไรก็ลองไปเสิร์ชข่าวดูนะครับสจอยุธยาสั่งน้ำแล้วไม่ได้สินค้านะครับตรงนี้บางสื่ออาจจะมีการนำเสนอชื่อบริษัทเอาไว้นะครับก็อันนี้ผมก็แนะนำช่องทางให้สามารถไปค้นหาได้คุณเก่งครับรู้สึกยังไงครับกับการที่มันดูเหมือนลอยๆนะแจ้งความแล้วจะยังไงต่อตอนนี้รู้ยังฮะตอนนี้ก็ยังทางเจ้าหน้าที่ยังเงียบอยู่เลยครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าในกลุ่มอะครับมีการไปเข้าไปในกรุงเทพครับไปที่กองปราบนะครับครับเพื่อที่จะแจ้งเรื่องครับอันนี้คือมาวันไหนครับหรือยังไงไปเมื่อวานครับเมื่อวานแต่ว่าตัวผมไม่ได้ไปนะครับพอดีผมติดประชุมครับก็คดีก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการของปคบตัวย่อเยอะนะครับเมื่อกี้กปวอันนี้น่าจะเป็นคดีที่เข้าไปปคบถูกไหมฮะใช่ครับทางตำรวจนี่คือที่กรุงเทพนี่คือได้มีการประสานกันแล้วครับผมคือจริงๆอย่างนี้นะคุณผู้ฟังครับเวลาที่คุณไปแจ้งความเนี่ยนะครับ
หลายครั้งอันนี้ผมเป็นกำลังใจให้กับพี่ตำรวจด้วยนะเข้าใจเลยพนักงานสอบสวนเนี่ยงานเยอะมากแล้วต้องรับภารกิจเนี่ยที่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาทั่วไปเพราะการรวบรวมพยานหลักฐานไปเอาผิดคนนี่คือต้องรัดกุมแน่นหนานะครับหลายท่านก็มองว่ามันตกเป็นคดีแพ่งแต่บางท่านก็มองว่ามันเป็นอาญาอย่างเช่นของคุณเก่งเนี่ยมีข้อมูลผู้เสียหายมากกว่า20คนตรงเนี้ยเราได้มีการนำเสนอกับพนักงานสอบสวนไหมคุณเก่งตอนไปแจ้งความว่าพี่มันไม่ได้มีแค่ผมนะได้บอกตำรวจไหมฮะผมได้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วครับก็คือมีผู้เสียหายหลายรายครับที่โดนกระทำการกระทำเหมือนกันครับโดยที่ไม่ได้รับของแม้แต่ชิ้นเดียวครับเอาแล้วตำรวจเขาก็ยังมองว่าเป็นแพ่งเหรอฮะใช่ครับก็คือเหมือนแบบบางเจ้าครับเขาก็เหมือนส่งให้แค่ประมาณ 10% หรือ 20% เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงให้โดนอีกคดีนึงครับแต่ในกรณีของผมคือไม่ได้รับเลยสักชิ้นแล้วก็ท่านอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันครับแต่บางท่านที่ว่ายอดจำนวนหลักแสนนะครับเขาก็ส่งให้แค่ 10% หรือ 20% ของจำนวนที่สั่งเพื่อที่จะโดนอีกเรื่องนึงครับแสดงว่าถ้าสั่งสักมูลค่าหลักแสนก็สมมติสัก 5,000 แพ็คเงี้ยใช่ไหมฮะอาจจะส่งมาสัก10ครับ50แพ็ค80แพ็คอะไรประมาณนี้มาฮะครับก็คำสั่งก็ประมาณ500จะทำยังไงครับก็อย่างน้อยก็เพื่อที่จะเหมือนบ่ายเบี่ยงแค่ว่าส่งล่าช้าเฉยครับอ๋อเหรอฮะครับลักษณะคือฉันไม่ได้โกงนะแต่ส่งให้อยู่แต่ส่งไม่ครบใช่ครับในใช่ครับในกรณีที่ยอดเยอะๆนะครับแค่ว่าส่งอยู่แต่ส่งไม่ครบครับแต่ว่าเว้นระยะนานครับแต่ในกรณียอดอย่างของผมครับก็500แท็ก1000แท็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเงียบหายเลยครับพักเฟซพักไลน์พักเพจไม่ตอบเลยครับได้ไปหาที่สำนักงานของบริษัทเขาไหมครับมีผู้เสียหายไปละครับเป็นรูปเป็นบริษัทจริงๆครับที่เคยผลิตน้ำแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วครับอืมครับแล้วตัวเจ้าของตัวผู้บริหารอะไรเงี้ยฮะเจอไหมฮะไม่เจอครับเขาไม่เคยเข้ามาเลยครับเคยถามคนแถวนั้นนะครับเขาไม่เคยเข้ามาเลยครับอย่างนี้นะคุณผู้ฟังเขาก็มีการโพสต์นะครับว่าบริษัทเขาเนี่ยมีการเขาเรียกว่ารับผลิตน้ำดื่มนะครับนอกจากในแบรนด์ของเขาแล้วก็มีแบรนด์ของลูกค้าด้วยอันนี้คุณเก่งสั่งในแบรนด์ของเขาหรือว่าแบรนด์ของเราฮะสั่งเป็นแบรนด์ของตัวเองครับแค่เหมือนให้เขาผลิตให้ผมดูเฉยครับครับนะครับแล้วก็เนี่ยมีการทิ้งเบอร์ไว้ทิ้งอีเมลไว้นะครับ LINE ID ด้วยนะครับบอกว่าสนใจให้ติดต่อคุณ M ใช่คนเดียวกันไหมใช่ครับคุณ M นะครับก็มีโอกาสเดี๋ยวลองได้ประสานงานแล้วก็ติดตามกันคุณเก่งครับหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าทางตำรวจที่กองปราบเขาชัดเจนแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไรอันนี้เราก็พร้อมที่จะมาให้ปากคำเนาะพร้อมครับผู้เสียหายรวมตัวกันได้ประมาณสักกี่คนครับตอนนี้ณตอนนี้ครับก็ขั้นต่ำก็คนครับ15คนเฮ้ยเอาจริงๆนี่ผมโทรไปนี้ผมเจอ LINE เขานะของนาย M เนี่ยบริษัทน้ำแล้วตอนนี้ LINE หรือว่าเบอร์โทรยังติดต่อกันได้อยู่ไหมครับ LINE ผมทักไปแล้วไม่มีการตอบรับครับไม่มีการอ่านเลยนะครับใช่ครับแล้วโทรไปก็สายติดนะครับแต่ไม่มีคนรับครับครับอ๋อครับผมแต่คือบริษัทนี้คือปิดไปแล้วใช่ครับเหมือนเป็นบริษัทที่เคยผลิตน้ำมาก่อนจริงๆครับแต่ตอนนี้เหมือนปิดตัวลงไปแล้วครับมีแค่ชื่อบริษัทเฉยๆครับแล้วก็ทางหน้าเพจก็ยังเปิดรับเปิดรับผลิตนะครับแต่ว่าทางโรงงานจริงๆคือไม่มีการผลิตแล้วอ๋อเหรอโอ้อย่างนี้อาจเป็นใช่ครับจริงๆมันจะว่าเป็นแพ่งก็ดูจะตัดบทกันเกินไปนะใช่ครับตอนนี้มันสับสนกันอยู่ครับจริงๆสภ.ไหนครับเนี่ยที่คุณเก่งไปแจ้งความเผื่อผมได้โทรไปเรียนสายกับท่านภูมิกับอ๋อของผมอยู่จังหวัดลพบุรีครับอำเภอชัยบาดาลครับชัยบาดาลสพชัยบาดาลไหมฮะใช่ครับชัยบาดาลลพบุรีแต่คือตัวบริษัทเนี่ยอยู่ที่บางไทรพระนครศรีอยุธยาถูกไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวผมลองดูคุณเก่งในพื้นที่เราคือมีแค่คุณเก่งคนเดียวใช่ไหมที่อยู่ชัยบาดาลครับถ้าตัวผมอยู่ที่ผมสั่งผมอยู่ชัยบาดาลอยู่คนเดียวครับครับส่วนผู้เสียหายรายอื่นก็มีจังหวัดอยุธยาครับแล้วก็มีในกรุงเทพด้วยอ๋อแต่คือมีการประสานงานการติดต่อกันแล้วเดี๋ยวรวบรวมข้อมูลแล้วก็รวมตัวกันมาประสานงานทางคดีอีกทีนึงใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อโอเคคือเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังครับมีการแจ้งเรื่องเข้ามานะครับผมก็ได้ไปเจอข้อมูลในระบบนะครับก็หลายเคสครับที่มาตั้งต้นกันในรายการนี้ก่อนนะครับรายการภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการถูกต้มตุ๋นถูกหลอกลวงนะครับไปซื้อสินค้าและบริการแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมหลายๆเคสเราก็ได้มีการติดต่อประสานงาน
นะครับอาจจะจบในรายการตรงนี้หรืออาจจะต้องต่อยอดไปสู่ข่าวทางทีวีอีกทีนึงอันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์นี่คุณเก่งสะดวกไหมฮะสะดวกครับเปิดหน้าหรือปิดหน้ายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตรงนี้ผมมองว่าเดี๋ยวขึ้นอยู่กับทางแหล่งข่าวแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนำข้อมูลตรงนี้เราชวนมาแชร์มาเล่ากันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่าหรือบ่นออกอากาศไปเฉยๆหลังจากมีการออกอากาศไปแล้วมีการติดตามประสานงานต่อโดยผมนี่แหละนะครับแล้วก็ทีมงานผู้สื่อข่าวของรายการทั้งพี่ๆน้องๆที่ปฏิบัติงานกันอยู่นะครับเอาข่าวเหล่านั้นไปติดต่อไปคุยกับหน่วยงานไปหาแนวทางช่วยเหลือท่านนะครับถ้าเกิดมันใหญ่จริงๆมันเกินกำลังอันนี้ต้องออกมาทางทีวีต่ออันนี้ก็ต้องว่ากันคุณเก่งเดี๋ยวติดตามคดีให้นะครับคุณเก่งมีใบแจ้งความแอดไลน์ส่งมาให้หน่อยได้ไหมได้ครับนะครับขอดูหน่อยนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรแอดไลน์ผมจากเบอร์ผมนะที่ผมโทรไปนะไลน์ผมชื่ออาได้ครับนะครับแล้วส่งใบแจ้งความมาให้ผมหน่อยแล้วก็ขอดูหลักฐานการโอนเงินหน่อยนะครับว่าบริษัทรับเงินเราไปเท่าไหร่เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะได้ติดตามทางสภ.ชัยบาดาลให้ไม่แน่ถ้าเกิดว่า รับเป็นคดีอาญาได้คือจริงๆอ่ะอยากให้พี่ตำรวจรับไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินรับแจ้งไปก่อนแล้วค่อยไปตรวจสอบพยานหลักฐานนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจเลยมันจะเป็นแพ่งเป็นอาญาค่อยว่ากันนะครับแต่อย่างไรก็ตามในระหว่างที่ตรวจสอบเนี่ยคนที่โดนคดีต้องร้อนใจละมันไม่ใช่แบบนี้ที่ทำได้แค่ประจำวันเป็นหลักฐานนะคุณเก่งนะครับก็เดี๋ยวมีการติดต่อประสานงานกันครับเดี๋ยวต้องฟังข้อมูลจากทางสภ.ชัยบาดาลด้วยว่ามีความคิดเห็นหรือจะดำเนินการเรื่องนี้ให้คุณเก่งอย่างไรบ้างขอบคุณคุณเก่งนะครับที่มาแจ้งเรื่องร้องเรียนแล้วก็มาแชร์ให้เราฟังนะครับพี่น้องในอยุธยาจะสั่งน้ำก็ระมัดระวังให้ดีนะครับอยากรู้ชื่อบริษัทโทรมาถามหลังไมค์แล้วกันนะขอบคุณคุณเก่งครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังนี่ขนาดเขาเป็นแบบลักษณะของการซื้อผ่านบริษัทแล้วนะเลือกแล้วดูแล้วนะครับสุดท้ายก็ยังเนี่ยเสียหายนะครับก็แจ้งความก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวดูนะครับว่าจะแจ้งความได้หรือไม่แล้วก็คดีนี้มันจะเป็นแพ่งหรืออาญานะครับช่วงถัดไปครับคุณผู้ฟังคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพครับนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาธิปไพพงศ์ครับวันนี้มาในชื่อตอนงานวิจัยเกี่ยวกับยานัตช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งที่หลายคนที่เป็นคนสูงอายุหน่อยอาจจะรู้จักนะคะนั่นก็คือยานัตยานัตเนี่ยก็จะบรรจุมาในขวดผงสีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีเหมือนหลอดแข็งๆอะค่ะอาจจะเป็นเหล็กหรือทองแดงอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเป็นโค้งๆงอๆแล้วเวลาเขาจะสูดยานัตเนี่ยก็คือจะบรรจุผงยานัตไว้ในหลอดแล้วก็ใช้ปากเป่าเข้าจมูกนะคะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมว่ายานัตมันมีส่วนผสมของอะไรยานัตมีกี่ประเภทแล้วยานัตใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะเรามาฟังจากงานวิจัยเรื่องยานัตค่ะอาจารย์แก้วคะคือยานัตเนี่ยนะถ้าเป็นของฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาใช้คำว่า snuff snuff เนี่ยนะครับตอนนี้อเมริกาเขาพยายามจะทดลองนะไม่ได้ส่งเสริมนะพยายามทดลองที่ว่าจะเปลี่ยนคนที่สูบบุหรี่เนี่ยให้มาใช้ยานัตแทนเพราะว่ายานัตนี่ถือเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่มีควันในยานัตมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะอาจารย์ตัวหลักเนี่ยก็เป็นผงใบยาสูบใบยาเนี่ยเอามาทำให้แห้งแล้วก็บดให้เป็นผงนะฮะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสูตรผสมต่างๆของแต่ละยี่ห้อนะมีผสมสเปียร์มินต์ในสเปียร์มินต์ก็มีสารธรรมชาติหลายอย่างเช่นลิโมนีนเมนทอลเมนโทนไอ้พวกนี้จะให้ความหอมเย็นคนที่ใช้ยานัตเนี่ยเขาจะชอบเพราะว่ามันจะออกเย็นๆในจมูกนะฮะแล้วอาจจะมีอบเชยเมนทอลการบูนอันนี้เป็นการตกแต่งให้ยานัตเนี่ยเพิ่มความรื่นรมคนก็จะเลือกซื้อยี่ห้อที่ตัวเองชอบอันนี้คือยานัตแบบผงดิฉันก็เพิ่งทราบนะว่ามีส่วนผสมของใบยาสูบแล้วก็มีการแต่งกลิ่นให้มันมีความน่ารื่นรมมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าอาจารย์คะการสูดผงเข้าไปในจมูกนี่มันจะมีอันตรายอะไรไหมคงมีแหละเพราะว่ามันก็เป็นพวกใบยาสูบซึ่งในใบยาสูบเนี่ยแค่มันแห้งๆเนี่ยนะมันก็มีสารก่อมะเร็งบางตัวอยู่พอสมควรนิดหน่อยนะไม่ได้ถึงกับมากหรอกแต่ว่าก็มีอยู่แล้วผมเพิ่งมาเข้าใจว่าคำว่ายานัตเนี่ยมันคลุมไปถึงสินค้าอีกชนิดนึงเขาเรียกว่าเป็นยานัตแบบชื้นหรือ moist snuff
ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายยาฉุนที่เอามาใช้จุกปากอ่ะเคยเห็นไหมฮะมันเป็นยังไงคะอาจารย์ไม่เคยเห็นเหมือนกันมันจะเป็นก้อนคล้ายยาฉุนผสมนู่นผสมนี่ผสมกวนแล้วก็จุกไว้ในปากเพื่อให้น้ำลายเราเนี่ยละลายเอาองค์ประกอบของใบยาเนี่ยหรือยาสูบเนี่ยออกมาคนเขาก็จะเหมือนกับกลืนน้ำลายกลืนองค์ประกอบของยาฉุนนี้เข้าไปสมัยผมเด็กๆเนี่ยคนจีนเนี่ยใช้เยอะคนจีนที่เขาไม่อยากสูบบุหรี่เนี่ยนะหรือคนไทยก็มีคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมก็เคยเห็นเขาใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีขายไหมอาจารย์ยานัดแบบชื้นเนี่ยค่ะคิดว่ามีนะเพราะว่าคนที่อมพวกเนี้ยนะหรือจุกจะฉุนพวกเนี้ยนะเขาก็จะต้องบ้วนน้ำลายออกมาซึ่งผมไม่เห็นในเมืองไทยในกรุงเทพนะไม่เห็นแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นข้อห้ามบ้วนน้ำลายใช่ไหมแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่ถึงกับห้ามบ้วนน้ำลายลงถนนหรอกมันใครจะมาคอยตรวจนะเข้าใจว่าคงยังพอมีบ้างหรือถ้าเป็นพวกที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะผมว่าเขายังใช้อยู่ความจริงเนี่ยเป็นการใช้ยาสูบที่ไร้ควันซึ่งผมมานั่งพิจารณาดูแล้วเนี่ยถ้าเราใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันแย่น้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาหน่อยนึงแต่มันก็มีควันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทำให้เหม็นด้วยแต่ถ้าเป็นพวกผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันพวกเนี่ยยานัดที่เป็นผงแห้งหรือเป็นแบบชื้นเนี่ยนะผมว่ามันค่อนข้างดีนะพี่ว่าไม่รบกวนใครเลยนะดีกว่าใช้กัญชาเยอะเลยกัญชานี่ยังมีควันรำคาญทำให้เหม็นอาจารย์จากส่วนผสมที่อาจารย์กล่าวมาแสดงว่ายานัดเนี่ยคล้ายๆกับบุหรี่นั่นเองเพราะว่ามีใบยาสูบใช่ไหมคะทั้งสองประเภทนี้จริงๆแล้วมันถูกกฎหมายไหมหรือว่ามันถูกระบุเป็นประเภทไหนคะอาจารย์ในอเมริกาเนี่ยกำลังยังถูกกฎหมายอยู่นะแต่เป็นการทดลองใช้แต่ของบ้านเราเนี่ยยานัดเนี่ยจัดเป็นยาสามัญประจำบ้านตามประกาศพระราชบัญญัติยาพ.ศ. 2510ของกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่ายานัดเนี่ยต้องเป็นสูตรที่ไม่มีส่วนผสมของยาเสพติดให้โทษนะแต่ใครจะรู้ว่าตอนนี้กัญชาหลุดมาจากยาเสพติดแล้วอะอาจจะมีคนทำยานัดผสมใบกัญชาก็ได้เพราะพวกนี้คนไทยไม่เคยแพ้ใครนะในเรื่องของการมีนวัตกรรมที่แย่ๆเงี้ยแล้วคนสมัยโบราณใช้ยานัดเพื่อทดแทนการสูบบุหรี่เหรอคะอาจารย์เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเพื่อไม่ให้ไปรบกวนคนอื่นไงสมมติว่าต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่ราชการหรือผมเข้าใจว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณมากๆนะคนที่จะเข้าเฝ้าคนใหญ่คนโตเนี่ยก็คงไปสูบบุหรี่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นการอมซะมันก็ได้นิโคตินนะคือในใบยาสูบจะมีนิโคตินก็ทำให้หายอยากยานะฮะเพราะคนที่เขาสูบยาเนี่ยเพราะเขาติดนิโคตินค่ะแล้วการใช้ยานัดแบบผงซึ่งมีใบยาสูบการสูดเข้าไปนี่นิโคตินมันจะละลายหรือว่าได้รับนิโคตินยังไงฮะอาจารย์ผงพวกเนี้ยเวลาเขาสูบเข้าไปเนี่ยมันคงไปถึงปอดนะในปอดเนี่ยก็มีความชื้นก็อาจจะมีการละลายออกมาได้บ้างเส้นเลือดในปอดเนี่ยดูดซับสารอะไรก็ตามที่เข้าไปในปอดเนี่ยไวมากเพราะเป็นเส้นเลือดที่บางค่ะแต่ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยดิฉันเคยเห็นผู้ใหญ่ใช้กันนะคะเคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะมีความรู้สึกยังไงเพราะว่าเป่าผงสีน้ำตาลเข้าไปแต่คิดเอาเองว่ามันน่าจะจามออกมาเพราะว่ามันสูดเข้าไปทางจมูกอะค่ะอาจารย์มันแรงมากจนเข้าไปถึงปอดคือเราจะรู้สึกอยากจามเนี่ยถ้ามันอยู่แค่จมูกเพราะนั้นเวลาเขานัดเนี่ยเขานัดด้วยความแรงนะผมเคยเห็นเขาเป่าปลดเข้าไปเนี่ยผมเข้าใจว่ามันลงไปถึงหลอดลมเลยอะเพราะฉะนั้นก็เคลื่อนไปก็ทำใหคนคนนั้นได้นิโคตินซึ่งเขาก็นัดครั้งเดียวก็อยู่ได้นานพอสมควรนะผมไม่ได้เห็นเขานัดกันเป็นแบบชนิดว่าเป็นทีๆนะก็ห้องน้ำน่ะมันลงไปได้เยอะเลยอ่ะค่ะที่อาจารย์บอกว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะใช้ยานัดเพื่อให้ลดการสูบบุหรี่เหรอคะอาจารย์เขาทดลองนะตอนนี้ทดลองคือตามสถิติของกรมควบคุมโรคหรือ CDC ของอเมริกาเนี่ยเขาบอกผู้ใหญ่ประมาณ 5.7 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันเป็นประจำนะก็ยังมีนักเรียนมปลายอ่ะพวกไฮสคูลน่ะก็คงใช้เหมือนกันแต่ว่าของเด็กเนี่ยเขาซื้อไม่ได้หรอกเขายังจำกัดอยู่แต่ว่าอะไรก็ตามที่ห้ามเด็กซื้อเนี่ยเด็กก็ให้ผู้ใหญ่ซื้อมาให้เด็กใช่ไหมครับเหมือนบ้านเราเนี่ยห้ามเด็กเข้าถึงกัญชาผู้ใหญ่ก็ซื้อมาให้เด็กมันไม่ได้เป็นของยากเนี่ยค่าใช้ยานัดเนี่ยเพื่อแทนบุหรี่เนี่ยมันถูกนะค่ะผมก็บอกว่าค่าใช้จ่ายของการใช้ยานัดเนี่ยอาจจะประมาณแค่300 ถึง 1,000 เหรียญต่อปีนะซึ่งมันน้อยกว่าบุหรี่นี่แพงนะของบ้านเราเนี่ยก็แพงนะเพราะฉะนั้นการทดลองให้มีการใช้ยานัดแทนการสูบบุหรี่เนี่ยของอเมริกาเนี่ยเขาตั้งระยะไว้5 ปีเป็นโครงการทดลองใช้ยานัดเป็นทางลดการสูบบุหรี่โดยบริษัทผู้ขายยานัดเนี่ยต้องติดตามผลสัมฤทธิ์แล้วรายงานให้ FDA หรืออย.เขาเนี่ยว่าผลเป็นยังไงนะฮะ
คือถ้าระหว่างการศึกษาเนี่ยแล้วมีผลว่าอัตราของการเป็นมะเร็งเนี่ยลดลงก็อาจจะทำต่อไปจนครบ5ปีแล้วมาประเมินใหม่แต่ถ้าทำไปแล้วเห็นว่ามันแย่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอาจจะต้องเลิกทันทีทางอเมริกานี่เขาให้เป็นหน้าที่ของคนที่ขายยานัตเนี่ยซึ่งผมเข้าไปดูประวัติของบริษัทที่ทำยานัตขายเนี่ยก็ทำมานานพอสมควรเลยล่ะนะแล้วก็คือฝรั่งเขาก็ใช้มาตลอดแต่เขาไม่ค่อยได้ใช้แบบยาฉุนของเราที่ใช้จุกปากนะค่ะแล้วยานัตของอเมริกานี่ส่วนผสมหลักๆก็คือใบยาสูบใช่ไหมคะอาจารย์เป็นผงยาสูบเลยมีองค์ประกอบต่างๆคือแล้วแต่จะปรุงแต่งแต่ถ้าเป็นอย่างชื้นนะที่เอามาจุกปากเนี่ยนะก็จะเป็นแบบยาเส้นแล้วมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับผลกระทบการใช้ยานัตไหมคะอาจารย์เนื่องจากว่ามันเป็นพวกใบยาสูบนะมันก็ต้องมีสารพิษอยู่บ้างแหละมีบทความเรื่องยาสูบไร้ควันและการสูบบุหรี่กลไกทางเคมีและการป้องกันมะเร็งในวารสาร Nature Review Cancer ของปี2022เนี่ยให้ข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันจำนวนมากนำไปสู่การสัมผัสสารก่อมะเร็งหลายชนิดที่หลายคนคาดไม่ถึงซึ่งรวมถึงสารกลุ่มเมโทซามีนซึ่งมีหลายตัวคือสารก่อมะเร็งเมโทซามีนเนี่ยเวลาเราบอกว่าในควันยาสูบเนี่ยมีเมโทซามีนเนี่ยผมก็พอเข้าใจนะว่ามันเกิดได้ยังไงอธิบายกระบวนการได้แต่ผมเพิ่งมาประหลาดใจเนี่ยว่าแค่ยาสูบที่ยังไม่ได้เผาเลยนะก็มีเมโทซามีนแล้วเหมือนกันเช่นเอ็นเมโทโซนอนิโคตินนิโคตินเนี่ยคือเราเคยได้ยินใช่ไหมว่ามันอยู่ในยาสูบในใบยาเนี่ยมีแต่ที่เป็นเอ็นเมโทโซนอนนิโคตินเป็นนั่นแสดงว่ามันเกิดขึ้นในธรรมชาตินะแล้วเขาบอกว่าเจ้าสารตัวเนี้ยเป็นน่าจะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งช่องปากที่พบได้โดยทั่วไปในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งผมว่าเป็นพม่าแหละเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยมีปัญหาการกินหมากแล้วก็เป็นมะเร็งปากซึ่งอันนั้นกรณีนั้นเป็นเพราะว่าในตัวหมากเนี่ยมีสารที่เราเรียกว่าโฟโบเอสเตอร์ซึ่งเป็นสารเป็นทูเมอร์โปรโมเตอร์คือสารตัวช่วยการเกิดเนื้องอกหรือเนื้อเกิดมะเร็งเนี่ยนะฮะไม่ใช่เป็นตัวก่อมะเร็งโดยตรงแต่ความรู้ใหม่เลยว่ามันมีเจ้าเอ็นเนโตโซนนอนนิโคตินเนี่ยอยู่ในใบยาสูบธรรมดาที่สำคัญคือผมเพิ่งไปเห็นในบทความที่เขาบอกว่ามันเกิดจากปฏิกิริยาของอัลคอลอยด์ในยาสูบกับไนไตรท์ระหว่างการบ่มคือใบยาสูบที่เราบ่มใช่ไหมใช่ค่ะเวลาเราเก็บมาแล้วเข้ามาบ่มการบ่มก็คือการเก็บใบสดไปบ่มให้มันแห้งใช่ไหมคะอาจารย์เอาไปแขวนไว้เพื่อมันเหมือนการหมักนะค่ะใครหมักก็ได้เป็นการเพิ่มรสชาติกลิ่นรสอะไรต่างๆที่เขาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะยาสูบเนี่ยเป็นพืชที่กินไนโตรเจนพวกกินพวกปุ๋ยไนเตรตสูงพอกินไนเตรตเข้าไปเนี่ยพืชเอาไนเตรตไปทำอะไรก็มีส่วนหนึ่งที่ไปทำปฏิกิริยากับพวกนิโคตินกลายเป็นสารก่อมะเร็งตัวนี้แหละผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนปริญญาเอกด้วยกันสาขาพิษวิทยาเนี่ยคนหนึ่งจบแล้วไปทำงานบริษัทยาสูบนี่แหละก็เจริญรุ่งเรืองดีคือเจริญรุ่งเรืองดีที่ว่าไปดูความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์สินค้าแล้วก็พยายามหาข้อมูลให้บริษัทมาต่อสู้กับราชการเพื่อจะขายยาสูบแต่สุดท้ายเนี่ยนะในอเมริกาเนี่ยสังเกตว่าการสูบบุหรี่ลดลงจนสินค้าไอ้พวกยาสูบเนี่ยต้องพยายามส่งมาตีตลาดทางเอเชียใช้วิธีการล่อหลอกจนคนเอเชียติดบุหรี่ของต่างประเทศแล้วเขาก็พยายามลดราคาลงมาเคยได้ยินข่าวไหมฮะว่าโรงงานยาสูบของไทยเนี่ยขาดทุนเพราะว่ายาสูบมีภาษีเนี่ยมันถูกกว่ายาสูบของไทยก็มีการพยายามจัดการเรื่องภาษีซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องของยาสูบเนี่ยเป็นเรื่องของสารพิษที่ทำให้เป็นมะเร็งปอดซึ่งรัฐบาลเนี่ยไม่ควรไปหวังภาษีจากยาสูบเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาคนเป็นมะเร็งปอดเนี่ยมันสูงกว่าภาษีที่ได้จากยาสูบอีกทีซ้ำนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใบยาสูบไม่ว่าจะเป็นการมาผลิตเป็นบุหรี่มวนหรือการนำมาผลิตเป็นยานัตทั้งแบบผงแล้วก็แบบชื้นจะเห็นได้ว่าจากงานวิจัยก็คือมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดทั้งนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ถึงแม้ว่าการเปรียบเทียบทั้ง2ชนิดนี้ทั้งยานัตแล้วก็การสูบบุหรี่แบบมวนเนี่ยมีผลการเปรียบเทียบไหมคะว่าแบบไหนจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดมากกว่ากันคะอาจารย์คือบุหรี่เนี่ยควันมันลงปอดไปโดยตรงนะฮะแต่ยานัตเนี่ยบางส่วนมันค้างอยู่ในช่องคออาจจะเหลืออยู่ในปากหรือในโพรงจมูกก็แล้วแต่ว่าชนิดของยานัตจะเป็นแบบกลมหรือเป็นชนิดที่นัตเข้าไปทางจมูกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสจะเป็นมะเร็งมันหลายส่วนนะ มันไม่ใช่แค่ปอดก็จะเป็นส่วนที่ยานัตไปตกค้างอยู่ตรงนั้นในอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วอย.เขาไม่ได้สนับสนุนนะ
เพียงเขาหาทางผ่อนปรนเพื่อค่อยลดและอาจจะหวังว่าคนที่เลิกสูบบุหรี่แล้วอาจสุดท้ายได้อาจจะเลิกได้นะฮะแต่เขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าไปเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใดๆที่มียาสูบค่ะเลิกได้เป็นดีที่สุดใช่ไหมคะไม่เริ่มได้ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ยานัตที่อาจจะมีส่วนประกอบของใบยาสูบแล้วก็มีการแต่งกลิ่นรสซึ่งดูเหมือนว่ามันอาจจะทำให้ช่วยลดการสูบบุหรี่ลงได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วถ้ายังเลิกไม่ได้ถ้ายังใช้ยานัตต่อไปก็หมายความว่ายังมีความเสี่ยงต่อการได้รับใบยาสูบแล้วก็ส่งผลทำให้ก่อให้เกิดมะเร็งไม่เฉพาะปอดอาจจะเป็นมะเร็งกระพุ้งแก้มเหงือกลิ้นอะไรอย่างนี้ด้วยไหมฮะอาจารย์ครับประมาณนั้นนะแต่ว่าอย่างน้อยยานัตหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันเนี่ยก็ไม่ทำให้คนรอบข้างมีปัญหาโดยเฉพาะคนรอบข้างที่สำคัญคือลูกและภรรยาของคนที่สูบไปแหละค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อครับคุณผู้ฟังครับก็เนี่ยนะครับ2ประเด็นหลักๆที่นำมาฝากกันในรอบสัปดาห์นี้นะครับก็ใครเป็นเจ้าหนี้เป็นลูกค้าของเอเชียเดอะวันอาคาเนและไทยประกันรอเงินจากกปว.อยู่มาติดตามรับฟังกันได้ไทย PBS ติดตามให้ท่านตลอดทุกเดือนเป็นประจำนะครับสถานีประชาชนก็จะเชิญผู้จัดการชนะพลมหาวงมาออกรายการชี้แจงกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ติดตามได้ทั้งทางทีวีแล้วก็ทางรายการภูมิคุ้มกันของเรานี่แหละนะครับข้อมูลครบถ้วนจากหน่วยงานโดยตรงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนคดีของคุณเก่งนะครับที่ไปสั่งน้ำกับบริษัทที่บางไทรอยุธยาตอนนี้ยังแจ้งความไม่ได้นะครับเพราะตำรวจมองว่าเป็นคดีแพ่งเดี๋ยวมีการติดต่อประสานงานแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตความคืบหน้ากันครับว่าคดีนี้สุดท้ายตำรวจจะรับแจ้งความหรือไม่พฤติกรรมต่างๆของบริษัทมันส่อไปในทางหลอกลวงช่อโกงทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเป็นคดีอาญาที่อาจติดคุกติดตารางได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมประสานงานเองเลยเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังว่าคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็สุดสัปดาห์นะครับพักผ่อนอย่างสบายนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคุณผู้ฟังนะมีโอกาสได้เจอกันใหม่นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณที่ติดตามนะครับทุกท่านสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google PodcastPodbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น